อรุณสวัสดิ์นะครับทุกคนก็ขอต้อนรับสู่ Rocco Slow Life อีกครั้งนะครับตอนนี้กลับมาที่ลอนดอนประเทศอังกฤษแล้วนะครับผมเราจะไปมิวเซียมของที่นี่กันนะครับ3ที่ด้วยกันนะครับวันแรกไปที่ V&A นะครับ Victoria and Albert คิดว่าน่าสามีเขาครับเป็นมิวเซียมเกี่ยวกับศิลปะแล้วก็แฟชั่นทำนองนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับมีหลายเซกชันมากนะครับก็มีบูดิซึมไชน่าแฟชั่นอิสลามิกอันนี้บูดิซึมนะครับก็จะเห็นมีพุทธรูปต่างๆแต่ไม่ค่อยมีมาจากเมืองไทยนะแบบมองโกเลียพม่าประมาณนี้ครับมีกิโมโนด้วยก็ลูกปั้นต่างๆครับถัดจากกิโมโนก็มีคิตตี้นะฮะเป็นโมเดิร์นคอนเทมแฟชั่นนะฮะส่วนห้องนี้น่าจะเป็นไชน่านะครับมีห้องอิสลามิกมิดเดิลอีสต์นะครับอันนี้เป็นคาลิกราฟีของมิดเดิลอีสต์นะเป็นรูปๆเลยสวยดีห้องนี้มีพรมที่เป็นซิลนะครับหนึ่งในพรมที่ไม่แน่ใจว่าใหญ่ที่สุดหรือเปล่าแต่ว่าแพงที่สุดนะครับเขาจะปิดไฟไว้แล้วเปิดไฟแค่แบบ5นาที10นาทีต่อชั่วโมงประมาณนี้มั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับเพื่อค่าเชื้อนิดหน่อยแต่ว่าถ้าโดนแดดโดนลมเยอะเนี่ยพรมมันก็จะเสียหายครับเพราะมันเก่ามากเลยแต่เราไม่เห็นนะฮะว่ามันเปิดไฟแล้วเป็นยังไงแต่ก็ดูใกล้ๆแล้วมันก็เห็นดีเทลประมาณนึงนะครับอันนี้เป็นห้องสกัลป์เจอร์นะครับQueen Victoria and Albert Prince Albert ห้องสกัลป์เจอร์ก็ยาวไปนู่นเลยนะห้องนี้เป็นห้องจิวเวลรี่นะฮะจะไปหลายที่ทั่วโลกสวยมากมีเขาบอกเป็นเบรสทอร์นาเมนต์นะไม่รู้ใส่ยังไงแปะไว้เฉยๆมั้งชิวเวลรี่นี้ใหญ่มากไม่รู้ใส่ยังไงนะครับเขาบอกว่าเป็นชาตาลีนชาชาลีนชั้นติ่งแต่มีแบบมีมีดนะมีแจมีมีดต้องใส่ของไม่ใส่บุหรี่มั้งชั้น2นะครับจะเป็นชั้นเหมือนแบบกล่องเก็บชิวเวลรี่กล่องเล็กๆน้อยๆต่างๆนะครับกล่องใส่ของเหมือนกันแน่ๆหรือเป็นAfternoon Tea Setทองเยอะมากใหญ่มากคาสต์นะครับก็คือไอของปลอมนะฮะแต่ว่าเขาทำเหมือนเดินแบบขึ้นมานะครับให้คนได้มาเรียนรู้กันนะครับไม่ได้ขโมยมานะนี่ก็เป็นคาสต์ของเดวิดนะฮะลูกปั้นที่ดังมากที่ของจริงอยู่ที่อิตาลีนะครับน่าจะใช่นะกลางมิวเซียมนะฮะก็จะมีนี่ปูตื้นๆให้เด็กมาเล่นผู้ใหญ่ก็เล่นได้นะแต่เล่นแต่เราก็ไม่เล่นนะฮะแล้วเราก็มาถึงแฟชั่นรูมนะฮะนี่ก็มีเสื้อผ้าแต่ละยุคนะฮะจอห์นกาเลียโนเข้าแม็กลาร์แลนด์แล้วก็ที่เป็นเมสบุกนะฮะสไตล์ที่เป็นเมสบุกก็แนวๆนี้เนาะนี่เป็นเทมเพลตของแฮร์รี่สไตล์คาร์ดิแกนนะฮะเป็นไวรัลรีเซนลี่มีหน้าที่เราไปดูคอนเสิร์ตแฮร์รี่สไตล์คนใส่มีเยอะนะครับแฮร์รี่สไตล์สคริสตินดิออร์บาเลนเซียก้านะฮะนี่เป็นอะไรชิฟองชีห้องแฟชั่นก็ไม่ได้เป็นแค่แฟชั่นของอังกฤษนะครับก็จะเป็นรวมตัวแฟชั่นของหลายๆประเทศนะครับเป็นเหมือนแบบฝรั่งเศสอิตาลีอะไรเงี้ยครับผม
เป็นของโลกเนาะไม่ได้เป็นของอังกฤษอย่างเดียวนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหมือน iconic pieces แบบ pattern ของแต่ละแบรนด์ก็จะมาเก็บไว้ที่ archive ของ Fashion Room นี้ครับวันนี้วันที่2นะครับที่ Rocco จะพาไปดูมิวเซียมกันนะครับผมมิวเซียมอันนี้ชื่อว่ามิวเซียมเทสโมเดิร์นนะครับผมเป็นมิวเซียมเกี่ยวกับอาร์ตคอนเทมพอรี่อาร์ตประมาณนี้ครับแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจของมิวเซียมเนี่ยก็คือมีสเปเชียลเอ็กซิบิชันของคุณป้ายาโยอิคุซุมะนะฮะถ้าชื่อถูกนะครับผมก็คือเป็นคุณป้าที่ทำคอลแลบกับหลุยส์วิตตองเยอะๆนะครับที่เป็นคุณป้าปุ่นคนญี่ปุ่นผมแดงๆนะครับผมที่ซิกเนเจอร์เขาจะเป็นจุดๆพวกกระดอดพวกกระดอดหลายสีนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับตอนนี้เราอยู่ข้างในมิวเซียมแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวพาเดินดูรอบๆนิดหน่อยละกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวขึ้นไปดูเอ็กซิบิชันกันนะครับนี่เรียกว่าเดอะแทงนะครับเพราะว่ามิวเซียมนี้นะครับแต่ก่อนเขาเป็น Oil Power Station นะฮะคือผลิตกระแสไฟฟ้าจากน้ำมันนะครับผมจะมี construction ที่เป็นเหมือน factory station something อยู่นะครับผมนี่กำลังขึ้นลิฟต์ไปละสรุปแล้วนะฮะคุณป้าชื่อยาโยอิคุซามะนะครับไม่ใช่คุซุมานะฮะไม่ได้ชื่อไทยแบบนั้นนะสรุปว่าเรียกผิดExhibition เรียกว่า Infinity Mirror Room นะครับผมก็จะเป็นเหมือนห้องกระจกสะท้อนสะท้อนเหมือนใบปิดที่เมื่อกี้โชว์ให้ดูนะครับผมเดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยนะครับก็จบแล้วนะครับสำหรับคุซุมะไม่ใช่คุซุมะยาโยอิคุซามะนะครับผมก็เอ็กซิบิชันที่น่ารักมากๆแม้จะสั้นไปหน่อยแต่ว่าได้รูปสวยๆเยอะเลยนะครับตั๋วที่เราซื้อนะครับที่เราไปดูยาโยอินะเขามี include lunch ด้วยนะเดี๋ยวเราขึ้นไปที่ชั้น6กันนะครับถ้าเป็นไอคอนนี้นะฮะก็จะเป็นอินสปิเรชันของป้ายาโยอินะฮะนี่ดริงแต่ว่าถ้าเป็นไอคอนนี้นะฮะก็จะเป็นอีกคนหนึ่งนะฮะถ้าไม่มีก็คือเป็นเมนูธรรมดานะครับสรุปที่เราจะสั่งนะครับก็เพื่อเข้าธีมกับเอ็กซิบิชันที่เรามาดูวันนี้เราก็จะสั่งนี่ปลาทราทาทากินะฮะของคุณป้าแล้วก็เทริยากิอาบูจีนี่เห็นมะเขือนะฮะอันแล้วก็เครื่องดื่มมันจะสั่งนี่ชิมเมอร์คอสโมโพลิเทียนนะฮะมาแล้วนะครับเครื่องดื่มแรกนะฮะคือคอนเซ็ปต์คือโปกาดอตเนาะก็จะมีเม็ดเหมือนแบบเอ็กซิบิชันนะฮะมาชิมกันนะครับจานที่2มาแล้วนะครับเป็นอาบูจีนหรือมะเขือนะมะเขือแบบย่างเผานะฮะแล้วก็ใส่ซอสเทริยากินะครับเดี๋ยวเรามาลองชิมกันเลยนี่เขามีของหวานด้วยนะครับมีอันนี้อินสปายจากคุณยาโยอินะฮะคุณป้ายาโยอิเป็นช็อกโกแลตมูสกับคอมพอตไม่รู้คอมพอตคืออะไรนะแต่ว่าเราอิ่มแล้วแหละแล้วเราก็ไม่ได้ชอบของหวานเท่าไหร่นะฮะคงไม่ได้ลองนะครับจบนั่นแหละส่วนวันนี้วันสุดท้ายนะครับผมเราก็จะพาไปมิวเซียมชื่อ Natural History Museum นะครับผมก็เป็นมิวเซียมเกี่ยวกับ
เหมือนไดโนเสาร์หรือสัตว์ต่างๆแบบยุคดึกดำบรรพ์อย่างเงี้ยครับผมก็ที่อยากไปเนี่ยไม่ได้อินสัตว์เท่าไหร่แต่ว่าที่ฮอลล์เวย์ใหญ่ๆก็จะมีกระดูกสัตว์น่าจะเป็นไดโนเสาร์หรือว่าปลาวาฬหรือสักอย่างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเพราะยังไม่แน่ใจแต่ว่าแบบเห็นจากรูปก็คือห้องโถงตรงกลางที่เข้าไปคือสวยมากคืออยากถ่ายรูปที่เห็นก็คือมิวเซียมที่เลือกไป3ที่ก็คือจะเลือกมิวเซียมแบบเหมือนสวยๆถ่ายรูปสวยๆถ่ายวิดีโอสวยๆเพื่อให้เพื่อนๆดูกันนะครับผมบอกทิปส์นิดนึงนะครับทุกมิวเซียมจริงๆแล้วใน อังกฤษเนี่ยจะฟรีหมดนะครับผมเพราะว่าเหมือนน่าจะเป็นรัฐบาลของนายกโทนี่แบลร์นะครับเขาเหมือนเพิ่มฟันดิ้งให้กับมิวเซียมต่างๆทำให้ประชาชนหรือคนต่างชาติก็แล้วแต่ได้เข้าไปแอพพรีเชทงานอาร์ตหรือศิลปะได้ฟรีทุกคนนะครับทุกเพศทุกวัยทุกเชื้อชาตินะครับผมแต่ว่าอันเนี้ยเราอะจองล่วงหน้าไปด้วยเพราะว่าเป็นไปได้เพื่อนบอกมานะครับว่าพอไปถึงหน้างานผมเราจะไปซื้อเอาตั๋วอย่างเงี้ยเราต้องไปต่อคิวนู่นนี่นะครับผมก็ถ้าเราจองออนไลน์ได้ตั๋วออนไลน์เนี่ยมันก็จะเหมือนตรงเข้าไปง่ายกว่าก็จองออนไลน์นะครับแนะนำแต่ว่า V&A เนี่ยมันเดินปึ้งเข้าไปได้เลยส่วนเทคโมเดิร์นก็คือเดินเข้าไปได้เลยเหมือนกันแต่ว่าตัว special exhibition ของคุณป้ายาโยอิเนี่ยต้องเสียตังจองล่วงหน้าคือจองหน้าเป็นหลายเดือนเลยครับเพราะว่าคนอยากเข้าไปนะครับผมส่วนใหญ่ special exhibition ของแต่ละที่ก็จะต้องเสียเงินเข้าไปให้กับอาร์ติสต์คนต่างๆนะครับมีเซอร์ไพรส์นิดหน่อยนะครับที่เราบอกว่าเราจะพาไปดูมิวเซียม3อย่างใช่ไหมครับคลิปนี้ก็ดูไปแล้ว2อันเนาะอันนี้ก็ไม่ใช่มิวเซียมหรอกแต่ว่าเป็น exhibition เล็กๆนะครับของ Beyonce ทำกับ Balmain นะครับเพราะว่า Beyonce มีช็อปที่ขายเมอร์จของนางนะครับเพราะว่านางมีคอนเสิร์ต Beyonce วีคนี้พอดีในลอนดอนนะเขาก็เลยมีช็อปที่ขายพวกสินค้าของนางอะครับแล้วก็มันจะมีพวกคอลเลคชันแบบโอคูตูของนางที่ทำร่วมกับ Balmain นะครับผมเป็นเหมือนแบบ10ชุดมั้งแต่ละชุดคือ Inspired by แบบเพลงของแต่ละเพลงในอัลบั้มนะครับผมก็เดี๋ยวจะพาไปดูกันนะครับตอนนี้นะครับเราก็ถึงแล้วนะครับ Natural History Museum นะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยนะครับอันนี้เป็นห้อง Gemstone นะครับใหญ่มากมีหินประเภทต่างๆพลอยปะการังอย่างเงี้ยนะครับเต็มไปหมดเลยอันนี้เป็นหินจากนอกโลกนะครับก็คิดว่านะมาเจอที่เจอในโลกนี่แหละแต่ว่ามันมาจากนอกโลกนะครับเป็นห้อง The Vault นะครับเป็นห้องที่รวมเพชรพลอยราคาแพงมากของโลกที่เจอนะครับเป็น Rainbow Calcite นะครับเป็นเพชรเนาะ243กลัดใหญ่มากเพชรทองนะฮะ717กรัมครับอันนี้เป็นห้องสัตว์น้ำแล้วก็เรปไทล์ก็คือสัตว์เลื้อยคลานนะครับต่างๆมีน้องเต่านี่อะโมไนท์ที่เราไปจูราสสิคโคสต์มานะครับงูและกระดูกงูนะเคยเห็นกระดูกงูเนี่ยหรือว่างูไม่มีกระดูกมีความรู้มากคอมโมโดดราก้อนบ้านเรามีเยอะแยะGiant clams have the world heaviest shells. น่าจะยุคก่อนดึกดำบรรพ์เป็นห้องแมมมอลนะครับช้างตะวันใหญ่มากน้องแรดนะฮะนิบบูนะฮะกระทิงนี่เป็นสัญลักษณ์ทอรัสของร็อกเกอร์เององกระดูกมูสเป็นมูสนะแล้วกวางประมาณนี้ครับ
ของช้างของเรานะครับแล้วก็นี่งาช้างอันนี้ใหญ่มากช้างจริงน่าจะใหญ่มากเลยนะครับอันนี้โซนไดโนเสาร์แล้วนะครับเข้าไปดูกันเลยกระดูกไดโนเสาร์ต่างๆอะไรทั้งส่วนของตัวไดโนเสาร์ฟอสซิลที่เขาเจอนะครับเขาก็ไม่ได้เจอหมดทั้งตัวน่าจะเป็นส่วนหางนะครับส่วนนี้ก็เป็นครอนะหรือว่าน่าจะเป็นฟันนะเหมือนแบบเคี้ยวอะไรเงี้ยครับของไดโนเสาร์นะครับอันนี้ส่วนหัวของไดโนเสาร์พันธุ์ Parasaurolophus ไม่รู้ Centrosaurus นะครับมีเขาสองขาตรงนี้อีกัวโนดอนเหมือนอีกัวหน้าไงเหรอเป็นไดโนเสาร์พันหนึ่งเช่นกันนะครับน่ารักแต่ถ้าตัวจริงคงน่ากลัวนะครับเป็นฟอสซิลนะครับของโซโลไฟซิสคามาราซอรัสนะฮะใหญ่มากมีจับหางตัวนี่ชื่อบาริโอนิกคล้ายๆจระเข้นะฮะตัวยาวๆน่าจะเป็นอยู่ในน้ำอยู่บนบกได้จบแล้วนะครับสำหรับมิวเซียมสุดท้ายนะครับก็คือ Natural History Museum นะครับผมแล้วก็บวก1 Special Exhibition ของ Beyoncé กับ Bauman นะครับผมพูดถึง Exhibition ก่อนละกันก็ตัวแต่ละชุดสวยมากแบบชอบชุดสีเงินๆขาวๆอ่ะถ้านางใส่บนคอนเสิร์ตจริงคงแบบอลังการแต่คงไม่ได้ใส่หรอกครับเพราะว่าจากที่เห็น TikTok ของคนอื่นที่ขึ้นเอามาขึ้นก็ไม่ได้มีใส่นะครับผมแต่ว่าเป็น Inspiration โอคุตัวเฉยๆส่วนมิวเซียมชอบจริงๆที่อยากไปเพราะว่าอยากเห็นห้องโถงเพราะว่าสถาปัตยกรรมของตึกสวยมากเหมือนแบบดูแฮร์รี่พอตเตอร์แล้วก็มีแบบปาวานแบบเหมือนปาวานลอยได้อย่างเงี้ยตรงกลางโครงกระดูกปาวานสวยมากอยากไปถ่ายรูปถ่ายวิดีโอส่วนข้างในก็คือคล้ายๆแบบเหมือนเป็นมิวเซียมแบบ Stones and Bones ก็จะมีหินเพชรพลอยต่างๆที่แบบอายุยาวนานหลายพันหลายร้อยหลายหมื่นล้านปีอะไรเงี้ยครับแล้วก็พวกโครงกระดูกก็คือแล้วก็เหมือนสัตว์ประเภทต่างๆแล้วก็โดยเฉพาะไดโนเสาร์เนาะแล้วก็แบบเหมาะกับเด็กๆลูกค้าลูกหลานมานะครับผมก็คิดว่ามิวเซียมแบบเนี้ยมันเหมาะกับการพาเด็กๆไปศึกษาสัตว์ต่างๆมากกว่าสวนสัตว์ซะอีกเราไม่ค่อยซัพพอร์ตสวนสัตว์อ่ะเหมือนเรากักขังสัตว์ไว้ในที่อ่ะไม่ค่อยซัพพอร์ตระบบสวนสัตว์นะแต่ว่าอย่างมิวเซียมอย่างเงี้ยคือสัตว์ตายแล้วมีกระดูกหรือว่ามันก็เป็นรูปปั้นหรือว่าเอาสัตว์ที่ตายแล้วมาสตาร์ฟเงี้ยแล้วก็ให้เด็กๆลูกหลานมาศึกษาเงี้ยครับผมสนับสนุนแบบนี้มากกว่านะครับด้วยส่วนตัวแล้วคือเราโตแล้วเนาะเราไปดูอย่างเงี้ยตั้งแต่เด็กๆเราก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้อินเท่าไหร่ถ่ายรูปมาก็สวยๆมากๆนะครับผมก็ขอจบ Civilize คลิปไปทำอะไรที่ดูมีอารยะกับเขาบ้างไปดูมิวเซียมบ้างนะครับผมในคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบ Rocco Slow Life แบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe ที่ Rocco Tango YouTube ด้วยนะครับผมวันนี้ไปนะครับบ๊ายบาย